happy lies the quality of the song you want. Comedy is the same for you and me. And the days and nights you remembered me, the walls I never see. Come to me, it's an awful tragedy. 50 million reasons love. นะครับผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะกับรายการเรสโชว์ของเราครับวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะมาเปิดนะครับเขาเรียกว่าวันเปิด Mitsubishi Scan Inter Grand Opening นะครับซึ่งจากดร.แชมป์ที่เราเคยออกอากาศและออกรายการของเราไปแล้วนะครับด้านหลังนี่ที่เห็นคือสแกน Power Plus นะฮะการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์นะฮะเป็นแบบ NGV มีทั้ง LPG ด้วยมาตรฐานสูงสุดของเมืองไทยนะฮะโดยมาตรฐานนี้มีการการันตี3ปีนะครับแล้วก็ระยะทางกว่า 100,000 กิโลเมตรด้วยเช่นกันพรีเซนเตอร์ของเขาคือนี่ค่ะผมเองค่ะเรื่องดีๆก็ทำบ้างนะฮะจากโฆษณาฮีโนต้าไปเนี่ยชีวิตอับเฉาเบาๆนะครับแต่ว่าทำเพื่อนๆไม่เป็นไรวันนี้จากดร.แชมป์ก็แหมจัดให้ซะสวยงามนะคุณผู้ชมครับการติดตั้งแก๊สที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเหมือนที่เราเคยไปถ่ายรายการกันก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นถังแบบติดตั้งง่ายๆถ้าแบบ LPG ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ถังเดียวนะครับถ้าอีกหนึ่งถังเป็นถังคู่เห็นไหมอันนี้ก็จะมาเป็น2ถังแต่ที่โรงงานเขาที่เราเคยไปเนี่ยนะครับมีติดตั้งถึง3ถังด้วยกันสามารถวิ่งได้ถังละประมาณ200กิโลเมตรก็ถือว่าไกลเหมือนกันนะฮะอยู่ที่การขับขี่และ modify ได้กล่อง ECU แต่วันนี้นะฮะเราไม่ได้มาเจาะอย่างใดอย่างหนึ่งคุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาดูบรรยากาศการเปิดงานของ Mitsubishi Scan Inter Grand Opening นะฮะดูสิครับ Mirage นะฮะดูคันนี้ของ Mitsubishi นะฮะแต่งแบบดุดันนะฮะเรียกว่าวัยรุ่นมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้ผมนะฮะรับหน้าที่เป็นพิธีกรกับงานนี้ด้วยดูเดี๋ยวสคริปต์ยังอยู่ในมืออยู่เลยคุณผู้ชมเชื่อได้ว่านะฮะงานนี้จะต้องเมามันอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเป็นพิธีกรนะครับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวันนี้นอกจาก Mitsubishi แล้วนะฮะรถและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแล้วเนี่ยยังมีซุปเปอร์คาร์อีกเยอะแยะเลยครับThe quality of the song you want. Comedy is the same for you and me. And the days and nights you remembered me, the walls I never seen. Honestlyเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยก็ได้ว่าเป็นสกู๊ปเล็กน้อยนะฮะที่พาคุณผู้ชมเนี่ยได้มาเที่ยวของโชว์รูม Mitsubishi Scan Inter Grand Opening ครับสาขาปากเกร็ดนะฮะถ้าสมมุติคุณจะเป็นลูกค้าของเขานะฮะยินดีเลยนะครับมาหาดร.ชำลิดทีได้นะครับก็ได้รับส่วนลดแน่นอนถ้ามาจากรายการ Rest Show ของเรานะฮะสกู๊ปสั้นๆแบบนี้ Rest Show เราจัดให้นะเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการนะฮะดูซิว่าผมจะมีรถหรือว่ามีอะไรมันๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาสนุกด้วยกันกับรายการ Rest Show ของเราครับช่วยทำสีล้อนะครับทำสีบรอนธรรมดาเนี่ย
ให้เป็นสีไฮเปอร์ก็เดี๋ยววันนี้นะครับดูซิว่าพี่ต้งจะใช้เวลานานแค่ไหนนอกจากเปลี่ยนสีไฮเปอร์แล้วเนี่ยผมจะเปลี่ยนยางด้วยนะครับก็จะไปเลือกครบยางแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมกะใช้ยางนิโตะนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ามันประหยัดเงินไงช่วงนี้เศรษฐกิจมันอย่างที่ทราบมันฮะของแพงหมดนะครับเงินเดือนเท่าเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้ดูพี่โต้งดีกว่านะครับเดี๋ยวตัดไปในช่วงรายการที่พี่โต้งเนี่ยทำนะฮะแล้วดูซิว่ายางสี่เส้นของผมเนี่ยวิธีดูปีดูอย่างไรและความแข็งหน้ายางเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะฮะแล้วอีกหนึ่งอย่างคือการทำสีใช้เวลานานแค่ไหนและที่สำคัญครับเท่าไหร่นะเดี๋ยวติดตามกันดีกว่านะฮะกับรายการ Rest Show ของเราครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงพรหมนิมิตแล้วนะฮะสวัสดีพี่ต้องครับสวัสดีครับอย่างนี้อย่างนี้ยางพี่ต้องครับสอนคุณผู้ชมดูนิดนึงยางปีเนี่ยดูยังไงฮะครับเพราะหน้ายางผมจับหน้ายางมันเต็มแต่ว่ามันแข็งอ่ะก็มีปียางก็จะเขียนเป็นเลขรหัส4หลักนะครับฮะ1104เนี่ยก็แปลว่าสัปดาห์ที่11ปี2004ฮะปี2004นี่ปี2000เท่าไหร่ฮะ2002 8ปีแล้วยางเป็นใหม่อยู่เลยอย่างที่ผมต้องทำไหมฮะเปลี่ยนสิถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะถ้าพี่ทางไกลอาจจะระเบิดได้ใช่ครับนะครับก็4เส้นเดี๋ยวแล้วพวกขี้กลักแบบนี้ไม่ต้องเดี๋ยวรื้อเลยเดี๋ยวรื้อแล้วทำเลยฮะขี้กลักทำไงได้ครับก็ลอกสีออกหมดเลยฮะลอกสีออกทำใหม่เลยฮะอ๋อจะดูดีไหมจะมีชาติตระกูลเลยฮะมีไฮโซแล้วยางที่ใส่ให้ผมใหม่เป็นยางอะไรอ่ะตอนนี้เหรอฮะก็จะเอานิโตะใส่ให้ฮะได้นิโตะนี่โอเคไหมฮะก็ใช้ได้นะพอใช้ได้นิ่มไหมครับดีเลยอันนี้โอเคใช้ได้เลยนะครับผมแต่โยโกฮาม่าผมถามนิดนิโตะกับโยโกฮาม่าชื่อชั้นที่มันต่างกันอะไรดีกว่าโยโกดีกว่าแต่ราคามันแพงกว่ากันเยอะแพงกว่าเยอะเยอะครับผมนิมิตนะเป็นที่เดียวที่ผมเชื่อใจและเป็นสปอนเซอร์ของเรานะฮะพวกนี้จะหายไปใช่ไหมกะหายหมดเลยครับเหมือนเกลี่ยหน้าใหม่แล้วด้านหลังเราไม่ต้องเห็นบอกมีคดเบาๆเรามีเครื่องกัดคดอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะถ้าท่านผู้ชมเกิดปัญหาแบบนี้นี่คิดตังค์เท่าไหร่ครับอันนี้แหละฮะ600-700บาทก็น่าจะอยู่แล้วฮะถ้าเราดัดเนี่ยพอดัดนะครับครับผมเนี่ยคดเห็นไหมผู้ชมเต็มเลยมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าอันนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตงอันนี้แหละน่าจะประมาณสัก5ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวกลับมาดูบีฟอร์แอนด์อัฟเตอร์และขั้นตอนการทำงานกันดีกว่าครับครับ